วัสดีครับคลิปนี้ขอนำท่านไปพบกับสายน้ำใสๆในป่าต้นน้ำห้วยสาลาแนวเขาพนมดงรักป่าใหญ่แหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญของโลกใบนี้ไม่ว่าใครมนุษย์เผ่าพันธุ์ใดเมื่อเข้ามาอยู่ใต้ชายคาร่มเงาแห่งต้นไม้ย่อมได้รับร่มเงาเย็นๆอากาศดีๆเสมอกันน้ำตกพลานตะปาดอยู่ในเขตวัดป่าพลานตะปาดเชิงเขาพนมดงรักบ้านครูสีแจตำบลดงรักอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งจะมีน้ำไหลเฉพาะหน้าฝนช่วงที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเท่านั้นถึงจะมีน้ำหลากลงมาโดยปกติแล้วจะไม่มีน้ำหรือมีก็มีไม่มากนะครับหากน้ำไม่ไหลหากฝนไม่ตกอย่างต่อเนื่องจริงย่างเข้าสู่กลางฤดูฝนถึงปลายฤดูฝนทุกปีเมื่อฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็จะพบกับบรรยากาศที่สวยงามน้ำใสๆจากป่าใหญ่ไหลผ่านโขดหินที่สลับซับซ้อนรับแรงน้ำล้นหลั่นกันมาตามลำดับและมีลานหินซึ่งชาวบ้านแถบนี้จะเรียกว่าพระลานหินน้ำบนภูเขานี้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพราะมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมเรือนยอดแล้วก็บริเวณพื้นด้านล่างก็มีต้นไม้ต้นเล็กๆต้นหญ้ากิ่งไม้ใบไม้ต่างๆปกคลุมดินไว้ป้องกันการชะล้างทำลายหน้าดินได้เป็นอย่างดีหากน้ำไม่ไหลเชี่ยวกรากอย่างรุนแรงก็ไม่สามารถที่จะทำลายชะล้างหน้าดินอนุดมสมบูรณ์นี้ไปได้ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมที่ชะล้างพัดพาหน้าดินลงสู่ที่ราบลุ่มจนหน้าดินพื้นที่ทำการเกษตรเสียหายพังทลายขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่แปลกเมื่อทำการเกษตรต้องพึ่งพาปุ๋ยใส่สารเร่งมากขึ้นทุกปีถึงจะได้รับผลผลิตที่เพียงพอหากท่านเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ธรรมชาติต่างๆห้ามนำสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาห้ามเปิดเพลงเสียงดังขยะต่างๆแม้เพียงน้อยนิดก็อย่าได้ทิ้งลงสู่ธรรมชาติมนุษย์เราต้องช่วยกันรักษาหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเพราะธรรมชาติคือที่พึ่งพาของทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้และสัตว์ต่างๆพวกเขาล้วนทำหน้าที่ในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอย่างขยันขันแข็งเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เคยล่มสลายมาแล้วเนื่องจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและธรรมชาติได้ส่งสัญญาณเตือนภัยบ่อยครั้งและถี่ขึ้นเรื่อยขอบคุณทุกท่านที่รับชมทุกย่างก้าวทุกลมหายใจขอให้มีความสุขสำราญเบิกบานใจสงบร่มเย็นเป็นประโยชน์สวัสดีครับ